วันนี้มีชาวบ้านอยู่ที่ชุมชนคลองตาหลวงในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลท่างามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีได้ร้องทุกข์ถึงความเดือดร้อนที่ว่าแม่น้ำปราจีนบุรีกัดเซาะถนนนะครับคือทำให้ถนนเนี่ยสุดพังเป็นระยะทางกว่า5เมตรหวั่นว่าบ้านเนี่ยจะสุดตามถนนไปด้วยวันนี้เราส่งคุณเนยณัฐชนิดนะลงพื้นที่ไปร้องทุกข์กับบรรจงครับที่ชาวบ้านชุมชนคลองตาหลวงเลียบแม่น้ำปราจีนบุรีนะคะร้องเรียนผ่านรายการค่ะถนนในหมู่บ้านนะคะทรุดตัวลงไปให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ด้านซ้ายมือของเนยนะคะมันติดกับแม่น้ำปราจีนบุรีค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นโค้งน้ำกลายเป็นว่าน้ำเนี่ยมันกัดเซาะมาเรื่อยๆนะคะส่งผลทำให้ถนนตรงนี้เนี่ยมันทรุดตัวลงไปประมาณสัก 5-6 เมตรได้นะคะจริงๆแล้วทางอบต.ในพื้นที่อย่างอบต.ท่างามก็ได้มีการนำเสาเข็มมาเป็นคันกั้นน้ำแล้วแต่ว่ามันไม่อยู่นะคะสิ่งที่ชาวบ้านเขากังวลใจกันคือตอนนี้ถนนกลายเป็นถูกตัดขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วกลายเป็นว่าเด็กนักเรียนจะไปโรงเรียนทีนึงคนเฒ่าคนแก่จะไปทำบุญที่วัดทีนึงก็ต้องไปอาศัยถนนส่วนบุคคลนะคะสัญจรผ่านชั่วคราวก่อนและอีกหนึ่งเรื่องนะคะบ้านที่อยู่ด้านขวามือของเนยตอนนี้มันเริ่มกัดเซาะไปเรื่อยๆแล้วเข้าในตัวบ้านแล้วเขาบอกว่าเขากังวลใจเหลือเกินหน้าน้ำที่จะมาถึงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่กันหน่อยค่ะ3สิงหาค่ะฝนมันตกตอนกลางคืนตกแรงมากเลยค่ะตกตั้งแต่ตอนกลางวันยันกลางคืนเลยประมาณสัก3ทุ่มมั้งที่มันสไลด์ลงมาเนี่ยค่ะชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้เดือดร้อนกันกี่หลังคาเรือนได้คะเยอะก็ทั้งหมู่บ้านเลยค่ะเรื่องอะไรบ้างจ๊ะทางเข้าออกค่ะทางสัญจรเนี่ยค่ะมันเป็นเส้นหลักมันเป็นเส้นหลักที่เราจะต้องออกมาทางเนี้ยค่ะส่วนใหญ่จะผ่านทางเส้นนี้กันนะคะคนเฒ่าคนแก่ไปทำบุญไปทำบุญพระมาบิณฑบาตก็ต้องผ่านทางเนี้ยค่ะจะเข้าหน้าน้ำแล้วด้วยเดี๋ยวน้ำหลากมาก็จะมาเซาะบ้านตรงนี้พังอีกให้มาซ่อมให้ไวๆหน่อยนะคะแล้วตอนนี้มันพังไม่หยุดมันจะพังไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อมีฝนคือการสัญจรเพราะว่าอันนี้เป็นสายหลักของหมู่บ้านต้องเข้าออกทางนี้เป็นหลักทั้งเด็กนักเรียนทั้งคนที่ทำงานกลางคืนต้องเข้าทางนี้หมดตอนนี้ลำบากต้องไปสัญจรที่ส่วนบุคคลเขาตอนนี้ลำบากตรงนี้อยากให้มาช่วยประชาชนเร็วๆว่าประชาชนเดือดร้อนแต่ทีนี้ถ้าฝนอ่ะมันอยู่ที่ฝนถ้าฝนลงเมื่อไหร่มันก็กัดเซาะเมื่อนั้นมันก็คือเอาไม่อยู่ขอวอนให้ช่วยกันหน่อยค่ะเพราะประชาชนก็เดือดร้อนเด็กเล็กก็สัญจรมันเป็นสายหลักของหมู่บ้านคุณบรรจงช่วยด้วยคุณบรรจงช่วยด้วยคุณบรรจงช่วยด้วยทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ในหมู่ที่2ตำบลท่างามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีโดยนายแสวงม่วงสังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามให้ข้อมูลว่าบริเวณถนนด้านหลังวัดเลียบชุมชนคลองตาหลวงอยู่ในความรับผิดชอบของอบต.พร้อมกับให้ข้อมูลอีกว่าส่วนใหญ่ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.นั้นมักจะเป็นถนนเลียบแม่น้ำปราจีนบุรีและมักจะเกิดปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งทำให้ถนนทรุดตัวอยู่บ่อยครั้งซึ่งที่ผ่านมาอบต.ดำเนินการแก้ไขได้มาตลอดแต่ครั้งนี้ถนนที่อยู่ในจุดดังกล่าวเสียหายค่อนข้างหนักกว่าที่เคยเป็นทำให้เกินศักยภาพของอบต.ไปแต่ขณะนี้อบต.ได้ทำเรื่องของงบประมาณสนับสนุนไปยังหน่วยงานระดับจังหวัดอย่างสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆตอบกลับมาว่าอยู่ในกระบวนการไหนทั้งนี้ฝากวอนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดเร่งพิจารณาเรื่องของงบประมาณสนับสนุนเพื่อนำมาซ่อมแซมบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะตำบลท่างามเราเนี่ยหมู่บ้านโดยมากจะเป็นชุมชนที่เลาะชายแม่น้ำบางประกงก็จะเป็นรอยเลื่อนหลายจุดแต่ตรงนี้มีรอยเลื่อนแต่ว่าอบต.ดำเนินการแล้วโอเคมาตอกแล้วไม่อยู่เพราะว่าตรงแม่น้ำบางประกงตรงนี้เป็นคุ้งน้ำกัดเซาะเกินที่อบต.ที่จะทำงบประมาณเรามีน้อยครับก็ได้แจ้งทางอำเภอแล้วก็จังหวัดแล้วท่านทศอำนาจวิลาวันน่ะก็ได้มาดูพื้นที่แล้วครับแต่ตัวนี้รอให้เขาช่วยเหลือว่าจะทำยังไงครับอยากให้มาช่วยเหลือหน่อยครับว่าให้ไวงบประมาณตัวนี้เพราะชาวบ้านเดือดร้อนครับ
อย่างไรก็ตามนะคะทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงคงต้องขอเป็นกระบอกเสียงและฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเร่งพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนที่ทางอบต.ท้องที่ได้มีการเขียนเรื่องร้องเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะเขากังวลใจเหลือเกินว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าน้ำมันจะมาแล้วกลายเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามันกัดเซาะอีกบ้านเรือนของชาวบ้านอาจจะล่วงลงมาตามถนนค่ะข่าวเวิร์กพอยต์ช่วยคนไทยและไขความจริงกิรติศรีน้อยถ่ายภาพณัฐชนิดเทียนน้อยรายงาน